พระเก่าก็ไม่อยู่เอาหลวงปู่เพิ่งบวชใหม่โยมมาขอให้ท่านทำทำไงอะทีเนี้ยถูกไหมถ้าเราไม่รู้วิธีถ้าเราไม่รู้วิธีในการที่จะพาเขาถวายสังฆทานได้เราก็ทำไม่ถูกเพราะเรายังไม่เรียนต่อเมื่อเราเรียนแล้วอ้าวยกจะถวายสังฆทานแล้วเอามามาจุดธูปจุดเทียนกล่าวคำถวายอิมานิมยังพันเตสังฆทานานิสัพพริวารานิพาเขาว่าได้ทำไมพาเขาว่าได้เพราะเราเรียนศาสนวิธีมาแล้วประโยชน์ของการเรียนศาสนวิธีคือจะเป็นผู้ที่มีความแกล้วกล้าในการที่จะพาเขาทำกิจของศาสนาเราได้จริงไหมเพราะฉะนั้นใครมาเราก็สามารถพาทำได้ถูกไหมครับจะได้ทำถูกตามหลักแบบแผนวิธีของศาสนาเราจริงป่ะนี่และนี่อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันเรื่องการถวายทานอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายในหมวดสุดท้ายคือหมวดปฏิญญากาพิธีเราคุยกันที่ห้าเรื่องเราจะรู้เรื่องห้าเรื่องหนึ่งพิธีแสดงความเคารพพระในเคารพพระใช่ไหมวิธีการแสดงความเคารพมีกี่อย่างอ่ะมีสามอย่างนะอัญชลีวันทาพิวาอัญชลีวันทาพิวาเราก็เรียนมาแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอัญชลีแปลว่าอะไรวันทาแปลว่าอะไรอาพิวาแปลว่าอะไรใช่ไหมเราจะมารู้ให้กระจ่างแจ้งในหมวดของมกิณกะเรื่องของวิธีการแสดงความเคารพพระเรื่องที่สองคือวิธีประเคนของพระประเคนของกับถวายของเหมือนกันไหมทำไมไม่เหมือนกันนะถูกไหมล่ะก็ประเคนของพระกับถวายของพระตัวเดียวกันและคนละศัพท์ถูกไหมเอาโยมมาประเคนของพระหน่อยโยมก็ยกไปประเคนเห็นว่าเอาโยมมาถวายของพระหน่อยโยมก็ยกมาถวายถ้าถวายประเคนก็คือเหมือนกันถูกไหมอธิบายอะไรเนื้อหาสาระเนื้อหาเหมือนกันแต่อาจจะใช้คำต่างกันถูกไหมครับประเคนของพระนั้นวิธีการประเคนต้องประเคนยังไงหลักของการประเคนต้องมีหลักอย่างไรบ้างตอนนี้เราไม่รู้ถูกไหมหลวงพี่เราไม่รู้แต่ต่อไปเราต้องรู้เพราะเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องตรงนี้กันวิธีการประเคนของพระส่วนเรื่องที่3วิธีการทำหนังสืออาราธนาและใบปรณาถวายจตุปัจจัยแก่พระไม้โบราณหรือพี่ไม้อดีตเวลาจะนิมนต์พระต้องทำหนังสืออาราธนาบ้านนอกเห็นไหมเวลาบางจังหวัดยังมีอยู่จะนิมนต์พระไปขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมดอกไม้ธูปเทียนกล้วยบุหรี่ซองหนึ่งเล่าไม่เกี่ยวบุหรี่ซองหนึ่งเอาไปประเคนพระเสร็จแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าวันนั้นวันนี้จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นิมนต์ทุกว่าไปต้องมีใช่ไหมมาปุ๊บมายกนี้กดติ๊ก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 ฮัลโหลเจ้าว่าเหรอวันนี้อีกสองวันจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะนิมนต์เจ้าว่ากับพระมาด้วย9รูปเอารถมาเองนะไม่ไปรับไม่ไปส่งเอารถมาเองเลยโอเคโอเครู้กันรู้กันจบทำไมนี่เป็นอย่างนี้ไปแล้วถูกไหมแต่ทำไมโบราณไม่ได้ต้องไปให้ถึงพระไปให้ถึงวัดนะทูบเทียนแพไปขอสมาท่านแล้วก็ปรึกษาท่านจะทำงานนี่เรียกว่าแปลรหัสในสมัยนี้ในปัจจุบันมาก็บางทีก็ทำหนังสืออาราธนาดีกาอาราธนานะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขออาราธนาพระคุณเจ้าพร้อมพระสงฆ์ในวัดนะอีก8รูปรวมเป็น9รูปขึ้นบ้านใหม่ก็ได้พอได้ผลเมตตาแล้วก็ตามเห็นสมควรอะไรก็ว่าทำหนังสืออาราธนามีวิธีหนังสือมีวิธีการทำหนังสืออาราธนาและทำใบปรณาถวายจตุปัจจัยสมัยแต่ก่อนไม่ได้เอาเงินใส่ซองถวายพระฉันเสร็จเอาเงินใส่ซองถวายพระเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมสมัยแต่ก่อนถวายกระดาษเอาเงินให้มัคทายกเอาเงินให้เขาเรียกอะไรมัคทายกวัดลูกศิษย์วัดอ่ะเสร็จแล้วพระก็ได้ใบกระดาษหนึ่งดิฉันขอถวายกับปิยะการลบหรื
จตุปัจจัยพระคุณเจ้าจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้พระคุณเจ้าประสงค์ก็ทำสิ่งใดขอให้ไปบอกกับลูกศิษย์บอกกับมรรคทายกคนนี้คนนี้ได้ไปนั้นเสร็จแล้วก็มาวัดอ้าวฉันอยากจะได้สบู่แป๊บนะเอามาซื้อมาให้เป็นอย่างนี้ครับนี่ก็เรียกทำหนังสือทำและใบปรนนาไปปวารณาถวายจตุปัจจัยส่วนข้อที่4วิธีอาราธนาศีลอาราธนาพระปริตรอาราธนาธรรมวิธีอาราธนาศีลอาราธนาพระปริตรอาราธนาธรรมเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องการอาราธนาอาราธนาแปลว่าอะไรขอครับวิธีอาราธนาคือวิธีขอศีลวิธีขอพระปริตรวิธีขอธรรมขอฟังธรรมจะต้องขอให้ถูกหลักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการอาราธนาและประการสุดท้ายก็คือวิธีกรวดน้ำเห็นไหมทั้งหมดทั้งปวงสิ้นในการทำบุญทุกอย่างก็มาจบลงที่วิธีกรวดน้ำเราจะมาเรียนรู้ว่ากรวดน้ำตอนไหนกรวดน้ำยังไงทำยังไงไม่ก่อนเราไม่รู้เห็นเขาทำก็ทำตามเขาแต่ต่อไปนี้เราก็จะมีเหตุผลใครถามว่าทำไมต้องกรวดน้ำเราก็มีคำถามมาเรามีเหตุผลในการตอบออกไปจริงไหมนี่คือเรื่องทั้งหมดที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ในนักธรรมชั้นตรีส่วนของวิชาศาสนพิธีแค่นี้ครับสี่หมวด11หัวข้อ4หมวด11หัวข้อเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องกันภายในระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงออกพรรษาแล้วเราก็จะทำการสอบเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของโครงสร้างวิชาศาสนพิธีนักธรรมตรีนะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนทีละเรื่องกันกว่าจะจบก็ออกพรรษาก็พอดีจบออกพรรษา